ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เปิดค่ายอบรมเยาวชนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศมาเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์และเป็นตัวแทนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีผ่านสื่อคลิปวิดีโอหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆโดยมีเนื้อหาที่ถูกต้องเหมาะสมสู่สังคมเพื่อทำให้ประชาชนในสังคมรู้เท่าทันและรู้จักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีรู้จักการนำวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและเกิดความยั่งยืนโดยในรอบนี้นะคะเป็นการเข้าค่ายอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสารและวิธีการสร้างสรรค์สื่อวิดีโออย่างสั้นเข้าใจง่ายเพื่อการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศโดยมีผู้เข้ารอบจากโรงเรียนมัธยมต่างๆทั่วประเทศในทุกภูมิภาคซึ่งการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศก็ได้มีการประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในงานนี้ได้รับเกียรติจากดร.วรรณีชินสิริกุลผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินาโนเทคสวทช.เป็นผู้มอบรางวัลพร้อมทั้งกล่าวปิดค่ายในครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากทางด้านของดร.วรรณีชินสิริกุลผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะค่ะสำหรับ NCY 2018นี้นะคะเป็นรอบไฟนอลค่ะเป็นรอบที่นักเรียน40คนนะคะมาเข้าร่วมแคมป์ด้วยกันอยู่ด้วยกัน3วันค่ะก่อนจะมาถึงจุดนี้เนี่ยมีการส่งใบสมัครของนักเรียนนะคะกับครูอาจารย์เข้ามาทั่วประเทศแล้วก็มีการคัดเลือกจากแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยนะคะตั้งแต่ภาคเหนืออีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ในครั้งนี้การจัดงานประสบความสำเร็จนะคะก็ด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจอย่างดีมากขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะตั้งแต่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอนะคะค่ะรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็อาจารย์มหาวิทยาลัยมอนะคะที่ให้ความดูแลสนับสนุนพวกเราเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะแล้วเยาวชนทั้ง40คนนะคะได้สร้างผลงานดีๆออกมาเป็นคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากสื่อสารเรื่องของความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีหรือนาโนเซฟตี้ร่วมกับผลงานวิจัยที่ออกไปใช้ประโยชน์ในสังคมและอุตสาหกรรมไทยอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณค่ะและอีกหนึ่งในคณะกรรมการผู้ร่วมตัดสินโครงการ NCY 2018ในครั้งนี้นะคะได้แก่นายวสิงห์กัลยาณมิตรโปรดิวเซอร์จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ที่ได้กล่าวถึงหลักการและเกณฑ์การตัดสินในครั้งนี้ค่ะไปฟังเสียงพร้อมกันนะคะกับทางด้านของนายวสิงห์กัลยาณมิตรโปรดิวเซอร์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะงานในครั้งนี้ครับก็จะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็ในส่วนของเนื้อหาที่ต้องถูกต้องตามหลักการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของภาษาในการสื่อสารนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของโปรดักชันที่น้องๆได้ทำการผลิตรายการออกมาให้เราดูนะครับว่ามันเหมาะสมไหมมีความใช้เทคนิคยังไงบ้างนะครับในการทำโปรดักชันสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเยาวชนด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เรื่องความปลอดภัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีหรือ NCY 2018นี้ได้แก่ทีมอุ๋งๆซึ่งน้องๆได้กล่าวถึงความรู้สึกว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดีมากอันจะสามารถนำไปปรับใช้ในวันข้างหน้าต่อไปทั้งเรื่องการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์และการทำคลิปวิดีโอให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามที่เรามุ่งหวังไปฟังเสียงจากน้องๆของทีมอุ๋งๆผู้ชนะเลิศอันดับที่1จากโครงการ NCY 2018ค่ะสวัสดีครับพวกเราทีมอุ๋งๆนะครับคลิปของเราก็ชื่อว่าคู่มือความปลอดภัยนาโนนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราได้ฝากถึงวิธีสำคัญนะครับในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นาโนครับด้วยวิธี3เช็คด้วยกันครับก็คือเช็คตัวเราเช็คผลิตภัณฑ์แล้วก็เช็คสิ่งแวดล้อมครับโดยกิจกรรมนี้นะครับก็ได้ให้ความรู้ความเข้าใจต่างๆเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีแล้วก็การสื่อสารให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่ายๆครับซึ่งพวกเราก็ทำมาอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วครับค่ะแล้วก็หวังว่าคลิปของพวกเรานะคะจะเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปแล้วก็คนบุคคลทำงานหรือว่าเป็นน้องๆทุกคนนะคะที่ได้รับชมคลิปของพวกเราค่ะ
นอกจากนี้ทางนาโนเทคสวทช.ยังได้จับมือกับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ของจีนร่วมวิจัยวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยดร.วันนีชินสิริกุลผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคสวทช.และศาสตราจารย์หลี่ยี่ชื้อผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนาโนศาสตร์หรือ NTC มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมลงนามความร่วมมือในการนำนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนางานวิจัยด้านวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Nano Materials พร้อมแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัยระหว่างกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานและนักวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีของไทยต่อไปณอาคารกลุ่มนวัตกรรม2อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอีกด้วยค่ะ